เรื่องราวเล่าถึงอังกฤษยุคกลางที่ปกครองโดยกษัตริย์จอนซึ่งหนังก็จะบอกว่ากษัตริย์จอนเนี่ยบ้ากามบ้าอำนาจใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนพวกขุนนางทนไม่ได้เลยรวมตัวกันก่อกบฏลบกันไป3ปีไม่มีแพ้ไม่มีชนะจนสุดท้ายอัศวินเทมพลาก็เข้าร่วมสงครามโดยอยู่ฝั่งเดียวกับพวกขุนนางทำให้ฝั่งขุนนางสามารถเอาชนะไปได้แต่พอขุนนางชนะสงครามก็ไม่ได้ทำการล้มบัลลังก์ของกษัตริย์จอนยังคงให้เป็นกษัตริย์เหมือนเดิมแต่ว่าต้องลงนามในมหากฎบัตรหรือที่รู้จักกันในชื่อของแมกนาคาตาซึ่งสัญญาฉบับนี้จะทำการลดทอนอำนาจของกษัตริย์และทำให้ขุนนางมีอำนาจมากขึ้นส่วนพวกทหารและประชาชนที่ลบกันแทบตายก็ไม่ได้อะไรเลยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมดับเบิลยูทีจีวันนี้หนังที่จะมาสปอยก็คือหนังเรื่องไอออนคลาดทับเหล็กโค่นอำนาจ7เซียนซามูไรเวอร์ชันอัศวินก่อนจะไปชมขอแจ้งก่อนนะครับว่าถึงเรื่องนี้จะอ้างอิงจากบุคคลและก็เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งนะครับหลังจากที่กษัตริย์จอนเสียอำนาจให้กับพวกขุนนางบาลอนจอนก็เลยคิดจะยึดอำนาจคืนแล้วก็แก้แค้นพวกบาลอนโดยจอนเนี่ยไปขอให้พวกไวกิ้งชาวเดนมาช่วยเขาลบหัวหน้าของพวกไวกิ้งคือคนโหดที่ชื่อว่าไทบีเรียสคนโหดจอนสัญญาว่าเขาจะคุยกับพระสันตะปาปาให้พระสันตะปาปาประกาศให้ชาวคริสต์เลิกจับพวกไวกิ้งมาเปลี่ยนศาสนาสักทีตัดภาพไปอีกด้านก็มีหลวงพ่อกำลังเดินทางอยู่กับเทมพลา3คนพวกเขากำลังเดินทางไปแสวงบุญมีเทมพลาคนนึงที่ชื่อว่าโทมัสมาแชลคนนี้เป็นพระเอกของเรื่องครับส่วนเทมพลาอีก2คนเป็นตัวประกอบเราไม่ต้องไปใส่ใจเขามาแชลเคยได้ไปเจอเหตุการณ์ที่เขาต้องฆ่าคนบริสุทธิ์เขาเลยเบื่อกับการเป็นเทมพลาและที่มาแชลร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ก็เพื่อจะไปลาออกครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าจะเลิกเป็นเทมพลาต้องลาออกด้วยนะฮะพวกเขา4คนเข้าพักแรมในปราสาทของบาลอนดาเน่แล้วเช้าวันต่อมากษัตริย์จอนกับกองทัพก็เข้าโจมตีปราสาทแห่งนี้ขี่ม้ากันเข้ามาดื้อๆเลยครับฝั่งคนในปราสาทไม่คิดว่าอยู่ๆจะมีคนมาบุกบาลอนดาเน่เจ้าของปราสาทเคยอยู่ฝั่งเดียวกับพวกกบฏครับกษัตริย์จอนเลยสั่งแขวนคอดาเน่ซะหลวงพ่อที่มาพักเห็นบาลอนจะโดนฆ่าเขาเดินออกมาเพื่อร้องขอชีวิตให้กับบาลอนดาเน่กษัตริย์จอนรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยมากับพวกเทมพลาที่เคยช่วยพวกขุนนางล้มอำนาจของเขาเขาเลยสั่งตัดลิ้นหลวงพ่อซะโหดแบบไม่มีเหตุผลพวก3เทมพลาเห็นหลวงพ่อโดนเล่นเลยออกมาต่อสู้กับพวกกองทัพของกษัตริย์จอน2เทมพลาตัวประกอบโดนฆ่าตายทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำส่วนมาแชลก็พาหลวงพ่อขี่ม้าหนีออกมาได้แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่รอดครับจากนั้นมาแชลก็เดินทางไปส่งข่าวเรื่องกษัตริย์จอนมาแชลเข้าพบกับอาร์คบิชอปแลงทอนอาร์คบิชอปคนนี้เป็นคนเขียนแมกนาคาตาให้กษัตริย์จอนเซ็นเมื่อตอนนู้นครับกับอีกคนที่อยู่ด้วยก็คือบารอนอันบานีอดีตแกนนำคนสำคัญที่เคยร่วมล้มอำนาจของกษัตริย์จอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันบานีเลิกเป็นบารอนแล้วแล้วก็ออกมาเป็นพ่อค้าแทนมาแชลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนี้กษัตริย์จอนได้นำพาพวกไวกิ้งจะมาบุกยึดประเทศอาร์คบิชอปและบารอนอันบานีเห็นตรงกันว่าพวกเขาจะต้องหยุดจอนไว้ให้ได้อาร์คบิชอปบอกว่าเขาจะส่งสารไปยังฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสส่งกองทัพมาบุกอังกฤษปลดกษัตริย์จอนลงจากบัลลังก์และก็ตั้งกษัตริย์ใหม่ให้กับอังกฤษพวกเขายอมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสดีกว่าต้องอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์จอนหลวงพ่อไม่คิดจะถามประชาชนก่อนเลยเหรอครับพวกเขาดูแผนที่และมันก็มีชัยภูมิสำคัญก็คือปราสาทโรเชสเตอร์ที่ปกครองโดยบาลอนที่ชื่อว่าคอนฮิลหากกษัตริย์จอนสามารถยึดที่นี่ได้เขาก็จะสามารถเข้าลอนดอนแล้วก็ยึดครองอังกฤษตอนใต้ได้ทั้งหมดบาลอนอันบานีจึงวางแผนที่จะยึดที่นี่ให้ได้ก่อนกองทัพของกษัตริย์จอนและพวกเขาจะป้องกันมันไว้จนกว่าทัพต่างชาติของฝรั่งเศสจะมาถึงบาลอนอันบานีกับเทมพลามาแชลและผู้ติดตามของอันบานีที่ชื่อว่ากายได้ออกเดินทางเพื่อรวบรวมคนไปยึดปราสาทซึ่งพวกคนที่อันบานีไปรวมเนี่ยก็คือลูกน้องเก่าของเขาครับคนแรกก็คือแดเนียลมาร์กยอดนักธนูที่ตอนนี้กำลังทำงานเขียงหมูพอบารอนมาถึงเนี่ยเขาก็รีบไปทันทีเลยครับเพราะว่าเขาเบื่องานสับหมูแล้วก็เบื่อเมียมากคนที่2ก็คือกิลแบ็กเก็ตทหารรับจ้างบารอนตามไปเจออยู่ในซ่องกิลเนี่ยก็ร่วมกับบารอนด้วยถ้ามีตังจ่ายเขาไปด้วยอยู่แล้วแล้วบารอนก็ไปหาอีกคนแต่ว่าคนนี้ไม่ยอมไปด้วยครับงานนี้มันเสี่ยงเกินไปและเขาก็ไม่อยากลบอีกแล้วบารอนก็เลยออกเดินทางต่อแต่ว่าก่อนจะออกจากเมืองเนี่ยเขาก็เจอโจรที่ชื่อว่าเจเดไดอาโดนจับใส่เขื่อเอาไว้โจรโชว์หลอกเรียกผู้คุมไปเตะให้บารอนดูบารอนได้เห็นก็ชอบใจเขาจ่ายเงินค่าไถ่ตัวโจรแล้วก็พาโจรคนนี้ไปลบด้วยคนต่อไปที่บารอนไปหาก็คือโจเซฟลูกน้องเก่าของเขาอีกคนโจเซฟมีลูกอยู่2คนอยู่บ้านที่กลางป่าบารอนบอกโจเซฟว่ามีภารกิจลบเพื่อชาติโจเซฟบอกลาลูกเขาบอกลูกว่าถ้าหน้าหนาพ่อยังไม่กลับมาให้พาน้องไปอยู่กับป้าได้เลยแล้วคณะของบารอนอันบานีก็รวมกลุ่มกันได้กลายเป็น7คนเป็น7ประจันบานนะครับเดินหน้าไปลบกับกองทัพกษัตริย์จอน 1,000 คนแต่ว่าระหว่างที่บารอนกำลังรวมคนคนที่บารอนเคยไปชวนแต่ว่าไม่ยอมมาด้วยก็ทรยศชายคนนั้นขี่ม้าไปหากษัตริย์จอนแล้วก็ยื่นจดหมายให้ข้อความในจดหมายคือเรื่องที่บารอนอันบานีจะยึดปราสาทโรเชสเตอร์และใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์จอนกษัตริย์จอนได้อ่านก็ถามว่าเรื่องจริงเหรอชายคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่บารอนพูดให้เขาฟังแล้วมันจะเขียนจดหมายมาแต่แรกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกษัตริย์จอนโยนเงินรางวัลให้แล้วเขาก็สั่งให้ส่งคนโหด6คนไปที่ปราสาทโรเชสเตอร์เพื่อแจ้งเจ้าของปราสาทว่ากองทัพของกษัตริย์จอนจะใช้ปราสาทแห่งนี้ในการทำสงครามและภาพก็ตัดมาที่ปราสาทโรเชสเตอร์บารอนคอนฮิลเจ้าของปราสาทก็ให้การต้อนรับ6คนโหดที่ถูกส่งมาจากกษัตริย์ผู้หญิงสาวที่นั่งข้างๆเนี่ยไม่ใช่ลูกของคอนฮิลนะครับแต่ว่าเธอเป็นเมียของคอนฮิลเธอชื่อว่าอิซาเบลแล้วบารอนอันบานีกับแก๊ง7ประจันบานก็เดินทางมาถึงปราสาทโรเชสเตอร์
คอนฮิวเจ้าของปราสาทลงมาให้การต้อนรับบารอนบอกว่าเขามายึดปราสาทในนามของอาร์คบิชอปเพื่อจะต่อสู้กับกษัตริย์จอนคอนฮิวบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ากษัตริย์จอนส่งคนมาแจ้งก่อนหน้านี้และกองทัพของกษัตริย์จอนก็อยู่ห่างไปอีกแค่ไม่ถึงวันพวกบารอนขึ้นไปที่ห้องรับรองก็เจอพวก6คนโหดที่ถูกส่งมาก่อนหน้าทั้ง2ฝั่งมองหน้าเตรียมเหนี่ยวกันเต็มที่คอนฮิวรู้ว่าจะซัดกันแน่เขารีบให้คนไปเรียกยามมาห้ามแต่ว่าพวกบารอนกับคนโหดก็ซัดกันทันทีเลยครับพวกพระเอกฆ่าคนโหดตายไป5ที่เหลือคนสุดท้ายไปจับเลดี้อิซาเบลไว้เป็นตัวประกันมาเชลใช้วิชาหลอกล่อแล้วแทงดาบฆ่าคนโหดตายช่วยอิซาเบลไว้ได้แล้วพวกยามของปราสาทก็มาถึงบารอนบอกว่าพวกเขาจะยึดปราสาทในนามของอาร์คบิชอปเพื่อใช้ต่อสู้กับกษัตริย์พวกยามก็บอกว่าสงครามมันจบไปแล้วกษัตริย์จอนลงนามในแมกนาคาต้าเรียบร้อยแล้วบารอนเล่าเรื่องที่กษัตริย์จอนนำกำลังต่างชาติไล่ฆ่าคนที่เคยร่วมต่อต้านเขาเขาบอกว่าพวกเราจะป้องกันที่นี่ไว้จนกว่ากองทัพฝรั่งเศสจะมาถึงและมอบกษัตริย์องค์ใหม่ให้กับชาวอังกฤษบารอนและเจ็ดประจันบานสามารถยึดปราสาทมาได้พวกเขาตรวจสอบกำลังทหารของปราสาทก็มีกันอยู่แค่11คนครับซึ่งพอรวมคนทั้งหมดแล้วก็มีไม่ถึง20คนจะเอา20คนเนี่ยไปลบกัน 1,000 คนครับแม่งโคตรเพี้ยนมาเชลเริ่มทำการวางกำลังป้องกันปราสาทเขาสั่งการทหารแต่ละคนให้ประจำจุดต่างๆเลดี้อิซาเบลก็แอบมองมาเชลเธอประทับใจที่มาเชลเคยช่วยเธอไว้หญิงรับใช้ของเธอบอกว่ามาเชลเป็นเทมพลาเป็นพระนักรบที่ต้องถือศีลห้ามยุ่งกับผู้หญิงอิซาเบลพอได้ยินว่ามาเชลเป็นหนุ่มบริสุทธิ์ก็เกิดถูกอกถูกใจอยากจับพระศึกขึ้นมาทันทีแล้ววันถัดมากองทัพของกษัตริย์จอนก็มาถึงผู้คนในปราสาทก็เตรียมตัวป้องกันคอนฮิวบอกกับบารอนอันบานี่ว่าคนที่นี่มีหลายคนที่ไม่อยากลบเขาขอให้เจรจากับกษัตริย์ก่อนบารอนตอบว่าจะไม่มีการเจรจาเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยคิดจะตัดหัวทุกคนอยู่แล้วกษัตริย์จอนขี่ม้ามานอกกำแพงตะโกนบอกให้ยอมแพ้แล้วก็ยกปราสาทคืนให้เขาบารอนตะโกนตอบว่าจอนไม่ใช่กษัตริย์ของเขาและเขาก็จะไม่ยอมแพ้คอนฮิวเจ้าของปราสาทได้แต่ยืนมองตาปิ๊บแล้วกษัตริย์จอนก็สั่งให้เริ่มทำการโจมตีปราสาททันทีเครื่องเวียงหิน3เครื่องยิงหินใส่กำแพงปราสาทแล้วพลธนูของกษัตริย์ก็เริ่มยิงครับธนูหลายร้อยพุ่งเข้าฆ่าพวกชาวบ้านที่อยู่ด้านในทหารไม่มีใครตายนะครับแต่ชาวบ้านตายเพียบเลยแม่งโคตรสวยทหารไวกิ้งหลายร้อยพาบันไดวิ่งเข้าตีปราสาทพวกไวกิ้งปีนกำแพงทหารในปราสาทก็เอาน้ำมันเดือดมาราดใส่แล้วพวกไวกิ้งก็ปีนกำแพงขึ้นมาได้ผู้ชาวบ้านที่โดนเกณฑ์มาช่วยลบก็ถูกไล่ฆ่าไวกิ้งลงจากกำแพงจะไปเปิดประตูปราสาทเทมพลามาเชลโชว์พลังไล่ฆ่าไวกิ้งตายหมดพวกเจ็ดประจันบานโชว์เทพจัดการพวกไวกิ้งที่บุกเข้ามาแล้วพวกไวกิ้งก็แตกทับถอยกลับไปหมดเลยเอ้าชนะเฉยคอนฮิวลงมาดูสภาพการลบชาวบ้านในปกครองของเขาตายเกือบหมดคอนฮิวด่าบารอนบอกว่าเพียงแค่วันเดียวคนที่เขาดูแลก็ไม่เหลืออะไรเลยบารอนอันบานี่บอกว่าอย่าเซาซีเขาบอกว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่ออุดมการเพื่ออิสรภาพพวกคนเจ็บถูกพาตัวไปรักษาอิซาเบลก็ทำแผลให้กับคนเจ็บมาเชลมีแผลที่คออิซาเบลก็ทำแผลให้เธอชวนมาเชลคุยแต่ว่าด้วยคำสาบานไม่ยุ่งกับผู้หญิงของเทมพลามาเชลก็เลยไม่อยากคุยด้วยแต่ว่ามาเชลเนี่ยก็แอบเลอิซาเบลอยู่ครับคืนนั้นบารอนอันบานี่คุยกับพวกเจ็ดประจันบานเขาบอกว่ามันมีทางลับที่สามารถแอบออกไปได้โดยพวกศัตรูจะไม่รู้ถ้าใครไม่อยากสู้อยากจะหนีก็สามารถหนีไปได้เลยเขาจะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นซึ่งพวกเจ็ดประจันบานก็ไม่มีใครหนีเลยครับทุกคนขออยู่สู้ต่อโคตรเท่เลยครับบารอนเนี่ยซึ้งใจมากแต่ว่าพวกทหารพวกชาวบ้านหรือเจ้าของปราสาทเนี่ยก็ไม่มีใครไปถามเลยนะครับว่าอยากหนีไหมทางด้านอิซาเบลก็ประทับใจในความสามารถของมาเชลที่เธอได้เห็นในการลบเมื่อวานเธอพยายามจะจับมาเชลศึกทำผัวให้ได้แต่ว่ามาเชลเนี่ยก็ยังอดกลั้นเอาไว้ส่วนทางด้านกองทัพของกษัตริย์จอนตอนนี้ก็เริ่มสร้างหอตีเมืองขึ้นมามันก็สร้างเร็วจังวะพวกพระเอกได้เห็นก็เลยลงมือสร้างเครื่องยิงหินเอาไว้ตอบโต้ไอ้นี่ก็เก่งเกินนะครับแล้วการตีเมืองระลอก2ก็เริ่มขึ้นกองทัพของกษัตริย์จอนคุ้มกันหอตีเมืองเดินหน้าพลธนูไวกิ้งยิงใส่ปราสาทพร้อมกับเครื่องยิงหินซึ่งมาร์คพลธนูของเจ็ดประจันบานเนี่ยก็ตายจากการโจมตีนี้ครับพวกไวกิ้งเริ่มปีนกำแพงทหารบนกำแพงก็ป้องกันเอาไว้หอตีเมืองเคลื่อนเข้าใกล้พวกบารอนก็เอาเครื่องยิงหินเหวี่ยงลูกไฟเข้าใส่หอโดนเข้าจังๆ2ลูกหอพังบรรลัยกษัตริย์จอนได้เห็นเนี่ยก็ทรงพระกริ้วมากส่วนทหารไวกิ้งก็เหมือนเดิมครับวิ่งหนีกลับกันอีกแล้วทางด้านอาร์คบิชอปที่รอกองทัพจากฝรั่งเศสมาช่วยก็ได้ข่าวว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่ยอมยกทัพมาสักทีเพราะว่าทางฝรั่งเศสเองกำลังต่อรองกับทางกษัตริย์จอนอยู่ครับถ้าข้อเสนอของทางกษัตริย์จอนดีกว่าพวกเขาเนี่ยก็จะช่วยฝั่งกษัตริย์จอนอาร์คบิชอปเลยตัดสินใจจะเดินทางไปฝรั่งเศสด้วยตัวเองตัดกลับมาที่ปราสาทโรเชสเตอร์หลังจากการโจมตีครั้งที่2ก็ไม่มีการโจมตีอีกเลยกษัตริย์จอนตั้งทัพล้อมเอาไว้เฉยๆผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นเลยกษัตริย์จอนเปลี่ยนแผนเป็นล้อมพวกบารอนให้อดตายในปราสาททางฝั่งคนในปราสาทเนี่ยก็โดนล้อมจนอดอยากต้องฆ่าม้ากินเหลือไว้แค่ตัวเดียวก็คือม้าของมาเชลเพราะว่าเทมพลาเนี่ยมีกฎว่าห้ามกินม้าม้าของเทมพลาต้องตายในการลบเท่านั้นพวกเขาก็โดนล้อมจนอาหารหมดต้องจับหนูจับแมลงกินกันแล้วในคืนนึงมาเชลก็แอบออกจากปราสาทไปคนในปราสาทก็นึกว่ามาเชลทรยศแอบหนีไปแล้วพวกเขามายืนดูกันบนกำแพงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมายืนรอกันบนกำแพงทำไมนะครับแล้วพวกเขาก็เห็นมาเชลวิ่งถือกระสอบอาหารกลับมามาเชลไปขโมยอาหารของกองทัพกษัตริย์จอนมาครับพวกไวกิ้งวิ่งไล่ตามแต่ก็ตามไม่ทันมาเชลเอาอาหารกลับมาที่ปราสาทได้
กษัตริย์จอรู้ว่าแผนล้อมไอ้โหดอยากพังเพราะความโง่ของทหารของตัวเองล้อมกันมาเป็นเดือนสรุปไม่ได้อะไรเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดจอรเรียกไทบิเลียสมาแล้วก็สั่งให้ไทบิเลียสตีป้อมให้แตกทันทีจอรบอกความจริงกับไทบิเลียสว่าระหว่างที่ไทบิเลียสและไวกิ้งมาที่นี่กองทัพชาวคริสได้บุกไปบ้านของไวกิ้งแล้วจอรไม่เคยคุยอะไรกับพระสันตะปาปาเรื่องไวกิ้งทั้งนั้นเขาหลอกใช้ไทบิเลียสและถ้าไทบิเลียสตีป้อมให้เขาไม่ได้บ้านของไทบิเลียสก็จะไม่เหลืออะไรเลยไทบิเลียสที่งงๆก็ยอมทำตามคำสั่งของกษัตริย์จอรซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่จับจอรฆ่าทิ้งตรงนี้เลยนะครับส่วนทางด้านในปราสาทพวกเขาก็เลี้ยงฉลองกับเสบียงที่มาแชร์ขโมยมามีหมูหันด้วยนะครับพวกเขากินกันอย่างอิ่มหนำอิซาเบลที่อิ่มแล้วก็ยังไม่ทิ้งอุดมการณ์จับเทมพลาทำผัวคราวนี้มาแชร์ทนไม่ไหวทั้งสองคนเลยไปแอบได้เสียกันในคอกม้าเช้าวันถัดมาเหตุการณ์เงียบสงบกายเดินตรวจอยู่บนกำแพงเขาได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กเลยชะโงกหน้าออกไปดูเขาก็ได้เห็นไวกิ้งจำนวนมากกำลังปีนกำแพงขึ้นมากายรีบตะโกนบอกทุกคนแต่ว่าพวกไวกิ้งเนี่ยก็ขึ้นมาบนกำแพงได้แล้วพวกบาลอนที่เพิ่งตื่นหลังจากงานเลี้ยงเมื่อคืนเข้าต่อสู้กับพวกไวกิ้งที่ปีนขึ้นมาเรื่อยๆบาลอนอันบานี่โดนฟันจนล่วงไวกิ้งตรงไปที่ห้องเปิดปิดประตูเมืองมาเชลที่กรำศึกหนักกับอิซาเบล่าจนขาเปี้ยมาทั้งคืนก็เดินออกมาจากห้องม้าพอดีเขาได้เห็นว่าซวยแล้วก็เลยวิ่งไปที่ห้องเปิดปิดประตูมาเชลสู้กับพวกไวกิ้งแต่เขาก็ไม่มีแรงเพราะว่านอนไม่พอเขาโดนไวกิ้งฟาดสลบพวกไวกิ้งยกประตูเหล็กขึ้นได้และพวกไวกิ้งก็ใช้ไม้กระทุ้งพังประตูบุกเข้ามาทัพพวกกลุ่มต่อต้านพยายามสู้แต่ก็ไม่ไหวตายกันละนาวไทบิเลียสบุกเข้าปราสาทแล้วก็ฆ่าโจเซฟตายพวกเจ็ดประจันบาลถอยเข้าไปในป้อมมาเชลตื่นจากสลบเขาเข้าไปในคอกม้าแล้วก็ขี่ม้าไล่ฆ่าพวกไวกิ้งพวกไวกิ้งลากเขาลงจากหลังม้ามาเชลล่วงลงนอนคลุกโคลนเป็นหมาแต่เขาก็ยังรอดมาได้ครับเพราะว่าม้าของมาเชลเนี่ยวิ่งลากมาเชลเข้าไปในป้อมชั้นในได้ทันพวกเขาปิดประตูป้อมทัพไวกิ้งก็ตามเข้ามาไม่ได้พวกไวกิ้งเจอบาลอนอันบินี่ที่นอนบาดเจ็บอยู่กลางสนามรบจึงจับตัวมาให้กษัตริย์จอนมีทหารฝั่งต่อต้านอีก2คนที่ยังไม่ตายโดนจับมาด้วยกษัตริย์จอนสั่งให้ตัดมือเฉลยศึกทั้ง2คนมีคนนึงบอกว่าเขาไม่ใช่ทหารเขาเป็นแค่พ่อครัวแต่ว่ากษัตริย์จอนก็ไม่สนใจเฉลยที่โดนตัดมือโดนลากตัวไปทิ้งแล้วกษัตริย์จอนก็บอกให้บาลอนสั่งให้พวกที่อยู่ในป้อมเปิดประตูบาลอนไม่ยอมกษัตริย์จอนก็สั่งให้ตัดมือตัดเท้าไปเรื่อยบาลอนก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเขาตะโกนบอกให้ทุกคนในป้อมอย่ายอมแพ้แล้วกษัตริย์จอนก็เอาบาลอนใส่ที่ยิงหินยิงอัดกำแพงป้อมตายพวกด้านในนี่ก็เหลือแค่ไม่กี่คนนะครับคอนฮิลคิดที่จะเปิดประตูออกไปยอมแพ้กายคนรับใช้ของบาลอนอันบานี่ก็วิ่งเอามีดมาจ่อคอคอนฮิลเขาบอกว่าบาลอนเนี่ยสละชีพเพื่ออุดมการณ์กายด่าคอนฮิลว่าเป็นคนขี้ขลาดมาเชลก็บอกให้กายปล่อยคอนฮิลไปคอนฮิลที่ออกไปไม่ได้เขาก็เดินขึ้นไปด้านบนแล้วจากนั้นคอนฮิลก็ผูกคอตายครับส่วนทางด้านนอกช่างของกษัตริย์จอนก็ขุดอุโมงค์ไปใต้ป้อมได้แล้วแล้วพวกทัพกษัตริย์ก็เอาหมูหลาย10ตัวเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็จุดไฟเผาเปลวไฟจากไขมันหมูก็ร้อนจนทำให้กำแพงป้อมพังถล่มลงมาหลายคนต้องตายจากการถล่มมาแชลก็โดนกำแพงพังจนสลบกิลและเจเดไดอาลากมาแชลขึ้นไปสุดบนป้อมของหอคอยด้านบนมีกายอยู่กับอิซาเบลตอนนี้พวกเขาเหลือแค่5คนสุดท้ายแล้วครับพวกไวกิ้งบุกเข้าโจมตีป้อมเป็นครั้งสุดท้ายกิลฝากให้กายดูแลอิซาเบลเขาสั่งกายว่าถ้าพวกไวกิ้งขึ้นมาได้ให้ฆ่าอิซาเบลซะเพราะว่าสิ่งที่รออิซาเบลอยู่มันแย่ยิ่งกว่าความตายกิลและเจเดไดอาลงบันไดมาสู้ตายกับพวกไวกิ้งแล้วพวกเขาก็โดนลุมฆ่าตายกายได้ยินเสียงพวกไวกิ้งวิ่งขึ้นมาเขาเนี่ยก็ไม่กล้าฆ่าอิซาเบลครับเขาวิ่งออกไปสู้กับพวกไวกิ้งตอนนี้ไทบิเลียสคนโหดหัวหน้าของพวกไวกิ้งนำทัพบุกขึ้นมาด้วยตัวเองกายเนี่ยโดนไทบิเลียสตบล่วงเลยครับแล้วมาเชลก็ตื่นขึ้นมาช่วยกายไว้ได้ทันเขาให้กายกลับไปดูแลอิซาเบลไทบิเลียสคนโหดบอกไวกิ้งคนอื่นว่าเขาจะดวลตัวกับมาเชลเขามีความแค้นที่ต้องสาสางแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ไทบิเลียสเนี่ยมันเจอกับมาเชลตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยช่างมันแล้วกันนะครับอย่าไปใส่ใจเลยทั้งสองคนฟัดกันเป็นหมาบาดเจ็บหนักกันทั้งคู่แล้วพวกไวกิ้งก็มองออกไปด้านนอกปราสาทเห็นกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพของขุนนางอังกฤษจำนวนมากตรงมาที่ป้อมกำลังเสริมจากฝรั่งเศสมาถึงแล้วพวกไวกิ้งเสียขวัญแล้วก็วิ่งหนีตายแค่20คนยังชนะไม่ได้คราวนี้ศัตรูมีหลายพันก็หนีสิครับรออะไรอยู่ไทบิเลียสคนโหดยังไม่หนีเขาขอฆ่าพระเอกก่อนเพราะเขามีความแค้นมากมายที่ผมก็ไม่รู้ไปแข่งกันตอนไหนนะครับไทบิเลียสเอาขวานฟันดาบมาแชลหักมาแชลก็ใช้พลังพระเอกเอาดาบหักฆ่าไทบิเลียสลงได้ทัพพันธมิตรฝรั่งเศสและขุนนางอังกฤษเข้าประชิดป้อมกษัตริย์จอนหนีตายไปกับพวกไวกิ้งคนในปราสาทเหลือรอด3คนกายอิซาเบลและมาแชลกับม้าอีก1ตัวครับแล้วมาแชลก็พาอิซาเบลขี่ม้าไปหากองทัพกำลังเสริมคนที่นำทัพมาก็คืออาร์คบิชอปกับเจ้าชายของฝรั่งเศสอาร์คบิชอปบอกว่าตอนนี้เจ้าชายหลุยแห่งฝรั่งเศสได้ครองมงกุฎของอังกฤษแล้วมาแชลก็เห็นดีด้วยกับอาร์คบิชอปที่ฝรั่งเศสจะมายึดครองอังกฤษแล้วจากนั้นอาร์คบิชอปก็ประกาศปลดมาแชลจากการเป็นเทมพลาให้มาแชลได้มีชีวิตปกติมีเมียได้เหมือนคนปกติทั่วไปมาแชลกล่าวขอบคุณบิชอปแล้วเขาก็ขี่ม้าจากไปพร้อมกับอิซาเบลทางด้านกษัตริย์จอนหลังจากที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเขาก็ป่วยตายเพราะโรคบิดปราสาทโรเชสเตอร์พังทลายผู้คนตายหมดเทมพลามาเชลได้เมียของเจ้าของปราสาทมาเป็นเมียของตัวเองกษัตริย์แห่งอังกฤษตายอังกฤษตกเป็นของฝรั่งเศสและหนังเรื่องนี้ก็จบลงได้สักทีนะครับผมก
็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง Iron Cloud ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เขาอาจจะพยายามบอกกับเราว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีจริงก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ได้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ